สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Armored Warfare นะหรือสงครามยานเกราะโดยผมบารอนี่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการลองรถถังนะครับและรถถังที่ผมจะมาลองในคลิปนี้นะครับก็คือคันนี้เลยครับผม Challenger 1นะครับผมหรือ FV4030/4นั่นเองนะครับผมเป็น Main Battle Tank Tier 7นะครับส่งตรงมาจากสหราชอาณาจักรครับผมแต่ว่าความพิเศษของเจ้า Challenger 1ในคลิปนี้นะครับก็คือน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นลายพิเศษนะครับผมซึ่งลายนี้นะครับเขาจะเรียกว่าลายของฟินแมคคูนั่นเองนะครับฟินแมคคูคือใครฟินแมคคูเท่าที่ผมไปอ่านดูนะเขาเป็นเหมือนเป็นฮีโร่ของชาวไอริชนะครับชาวไอริชง่ายๆก็คือประเทศไอร์แลนด์นั่นเองนะครับก็คือฮีโร่ของชาวไอร์แลนด์ซึ่งคุณฟินคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับรถถังเลยนะเขาไม่ได้เป็นพลรถถังอะไรอย่างนี้นะครับเขาเป็นเหมือนเป็นฮีโร่ในตำนานนะครับของตำนานไอริชนะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเกม Armored Warfare เนี่ยเขาก็จับพลัดจับผูมาผสมกันนะครับก็ได้เป็นรถถังลายนี้มานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงนะแต่ที่ผมรู้คือมันเท่มากๆครับมันเท่มากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือรถถังพรีเมียมนะครับผมเป็นรถทองนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยหน้ามืดยังไงไม่รู้นะครับซื้อมาจริงๆก็ไม่ได้หน้ามืดหรอกดูลายครับลายมันเท่จริงๆมันสวยมากนะครับก็ซื้อมาในราคา 5,500 ทองนะครับผมในเกมนี้นะแปลเป็นเงินไทยนะครับน่าจะประมาณ 1,200 นะครับ 1,200 บาทนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่น Challenger 1มาก่อนเหรอถึงมาทำคลิปลองเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าเคยแล้วครับผมเคยแล้วแต่มันนานมาแล้วมากๆนานแบบเป็นปีนะที่ผมไม่ได้จับ Challenger 1เลยนะครับตั้งแต่มีแพทใหม่ๆมานะก็ไม่เคยได้จับมันอีกเลยว่าพอแพทใหม่มาเนี่ยมันจะถูกปรับไปขนาดไหนนะครับผมก็เลยอยากรู้มากๆครับว่าสมัยเนี้ย Challenger 1ในเกม Armored Warfare เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันจะโหดเหมือนเมื่อก่อนไหมต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ย Challenger 1เป็นรถถังคันโปรดคันหนึ่งของผมในเกมนี้เลยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงสเปคของมันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอยากสนับสนุนซีรีส์ Armored Warfare ต่อไปก็รบกวนทิ้งไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมและสำหรับสิ่งแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือแน่นอนครับอำนาจการยิงของมันนะครับ Challenger 1ใช้ปืนขนาด120 มม. นะครับมีกระสุนมาให้ทั้งหมด2ประเภทนะครับอันแรกก็คือกระสุน AP นะครับมีค่าเจาะเกราะอยู่ที่620 มม. นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่นัดละ600นะครับอีกกระสุนหนึ่งก็คือกระสุนหัวระเบิดนะครับมีค่าเจาะเกราะอยู่ที่312 มม. นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่550ครับผมต่อมาครับเรามาดูกันที่อำนาจการป้องกันของมันกันบ้างนะครับเลือดของ Challenger 1คันนี้ครับอยู่ที่3950นะครับเกราะของตัวรถนะครับด้านหน้า640มิลลิเมตรนะครับด้านข้าง275มิลลิเมตรนะครับและด้านหลัง70มิลลิเมตรครับผมส่วนเกราะของป้อมปืนนะครับด้านหน้า720มิลลิเมตรนะครับด้านข้าง420นะครับและด้านหลัง52มิลลิเมตรนะครับเกราะทำมาจากวัสดุผสมนะครับหรือโลหะผสมนั่นเองเนาะเรื่องต่อมานะครับเรามาดูกันที่ความคล่องแคล่วของมันนะครับความเร็วสูงสุดที่ Challenger 1ทำได้นะครับก็คือ 55.71 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถเร่งจาก0ถึง32ได้ภายในเวลา 9.39 วินาทีนะครับผมต่อมาก็คือมุมกดของปืนนะครับมุมกดด้านหน้าลบ10องศานะครับและกดด้านหลังได้3องศานะก็คือด้านหลังเนี่ยมันไม่ถือว่ากดเลยมันเป็นยกเลยนะครับเพราะว่ามันติดเครื่องยนต์เนาะและเวลาในการเล็งของเป้านะครับอยู่ที่ 1.96 วินาทีนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสเปคเหล่านี้นะครับไม่ใช่สเปคของรถสต็อกนะครับก็คือมันเป็นรถถังพรีเมียมนะครับรถถังพรีเมียมเนี่ยก็คือจะอัพทุกอย่างเต็มมาให้แล้วนะครับก็คือนี่เป็นสเปคสูงสุดของมันนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นสเปคสูงสุดของ Challenger 1ด้วยนะในสายปกตินะครับอ่ะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยผมลองเทียบให้ดูเลยนะครับว่า Challenger คันนี้กับ Challenger 1ธรรมดานะครับเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนจะมีอะไรต่างกันหรือเปล่าเรื่องดาเมจไม่ห่างนะครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเหมือน Challenger 1ฟินมันจะมีอะไรแย่กว่านะครับอ๋อรีโหลดนะครับพลรถครับสกิลพลรถนะครับของ Challenger 1ธรรมดาผมอ่ะมันจะมีสกิลรีโหลดไวนะครับพลรถ
มันก็เลยทำให้ Challenger 1ฟินคันนี้นะครับโหลดช้ากว่านะมันก็เลยติดตัวแดงนะครับจริงๆมันสเปคเท่ากันนะและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็ต้องอ่านประวัติของเจ้า Challenger 1คันนี้กันหน่อยนะครับถูกพัฒนาขึ้นโดยสหราชอาณาจักรนะครับเจ้ารถถังหลักคันนี้นะครับถูกนำเข้ามาประจำการในกองทัพนะเพื่อหวังที่จะแทนที่รถถังตระกูลชิฟเทนนะครับที่ถูกประจำการก่อนหน้านี้นะการพัฒนา Challenger 1เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี1970นะครับด้วยความต้องการที่จะเพิ่มทั้งด้านการโจมตีนะครับและการป้องกันให้เหนือกว่าชิฟเทนมาร์ค5นะครับโดยการผลิตเนี่ยเริ่มขึ้นในปี1983จนถึงปี1989นะครับและ Challenger 1ถูกผลิตขึ้นมาทั้งหมด420คันนะครับสำหรับประวัติในการรบนะครับผมเจ้า Challenger 1คันนี้นะครับเคยรบในสงครามเอเชียตะวันตกนั่นเองนะครับและสุดท้าย Challenger 1นะครับปลดประจำการไปในปี2000นะโอเคครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของมันนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเราไปลองเจ้า Challenger 1ลายฟินคันนี้ครับว่ามันจะฟินสมชื่อหรือเปล่านะครับในสนามรบครับว่าผมอยากรู้อย่างเดียวคือมันทนมิสไซล์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันฮะเอาละครับมาเริ่มตาแรกครับใน Operation Life Jacket ระดับ Hard นะครับเดี๋ยวผมให้ดูของเจ๋งๆนะนี่ครับผมระเบิดควันนะครับเป็นสีเขียวนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าเพื่อนเราก็ยิงระเบิดควันนะมันเป็นสีเทาสีขาวปกตินะครับแต่ระเบิดควันของ Challenger คันนี้ครับเป็นสีเขียวนะครับนี่แหละเป็นอะไรที่เจ๋งมากของมันอย่างนึงเลยครับที่ผมชอบนะเฮ้ยมาละโอเคโดนอยู่600อย่าผมรีบไปประจําจุดก่อนนะครับเราต้องออกแถวแรกครับผมตอนนี้เราไม่ได้เป็นท็อปเทียร์นะแต่ว่าก็โอเคครับแต่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าเกราะ Challenger 1มันจะทนพวกมิสไซล์อะไรอย่างนี้ดีหรือเปล่านะครับเพราะผมไม่ได้จับมาอย่างที่บอกเป็นปีเลยนะครับคือพอได้ Challenger 2มาผมก็ไม่ได้แตะ Challenger 1อีกเลยนะมาละศัตรูมาละผมอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับรอศัตรูมายังไงโอ้มิสไซล์ไม่เข้า1ครับผมเป็นรางดีครับเป็นรางดีครับเล็บเพิร์ดโอ้โหเดี๋ยวก่อนรางดีบ้าอะไรเนี่ยโดนอะไรวะโดนมิสไซล์ครับบ้าไม่ควรจะทนเดี๋ยวออโต้โหลดเราโอเคซ่อมละคันนี้โลเพลทโอเคโดนโหแต่เมื่อกี้โดนยิงจากข้างๆนะครับมันก็เลยเข้านะรีบเก็บไอ้คันนี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหไม่เข้าว่าละเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยมาได้ไงวะโหอ๋อมันยิงเข้าด้วยนะโอ้อยู่ใกล้ไปครับสวยละอยู่ใกล้เกินเพื่อนจัดมันโอ้เดี๋ยวก่อนจะโชว์ความถึกไม่ได้โชว์เลยอะด้านข้างไอ้บ้าเอ้ยยิงไม่ทันไปต่อฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือธงครับธงประเทศไอร์แลนด์ที่มันติดอยู่เนี้ยมันเท่มากเลยอะเท่จริงๆสีรถก็เท่นะเป็นสีเขียวๆเหลืองๆดำๆนะครับผมไม่รู้ว่าสีพวกนี้มันมีความหมายอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับใช้ไอ้ที่วางท่อตรงนี้เป็นกำบังด้านข้างดีนะจุดนี้แหละจะมีพวกศัตรูออกมาให้เราไม่ต้องบอกว่าออกมายิงเราเยอะมากนะครับมาละข้างหน้าคันนี้ดีกว่า XM1 โลเวอร์เพลทไป500โอ้เยอะเริ่มเยอะละเข้าครับ580ไปถือว่าเป็นรางดีนะที่ข้างหน้าบล็อกมิสซาได้เยอะนะครับ
เราต้องโดนเยอะกว่านี้ถึงจะชัวร์ว่ามันบล็อกได้นะครับไม่เข้าครับโหสุดยอดแต่ว่าปืนคนนี้โคตรน่ารำคาญมาอีกแล้วไม่เข้าครับด้านข้างได้อยู่อุ้ยเยอะรีโหลดนัดละ10วินะครับสำหรับผมถือว่ามันก็ค่อนข้างช้านะครับถ้าเทียบกับดาเมจที่อุ้ยไฟไหม้ตายไปถ้าเทียบกับดาเมจนัดละ500เนี่ยโอ้ด้านซ้ายคนนี้ก่อนแล้วกันผมมันน่าจะควรรีโหลดสักอุ้ยมิสไซล์ไม่เข้าโอ้ยเยอะนี่คันนี้ตรงนี้เข้าอยู่ว่ามันควรจะรีโหลดสักประมาณ9หรือ8วิน่าจะดี9วิน่าจะดีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถซื้อของอัปเกรดให้มันได้นะครับแล้วก็สกิลพลลดนะน่าจะได้อยู่โอเคสตูมหมดแล้วเหรอเนี่ยตรงนี้มีคันหนึ่งนะน่าจะเป็นคันสุดท้ายของโซนนี้นะโอเคปล่อยเพื่อนเก็บไปแล้วกันนะครับไม่น่าไปทันก็ข้อเสียอย่างเดียวของ Challenger ก็คือมันอืดครับมันอืดมากเลยนะครับความเร็วไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามารอแถวนี้ครับรอบอทมันเกิดนะเดี๋ยวขอยิงระเบิดควันอีกสักนัด ชอบอ่ะสีเขียวๆแบบนี้ตลกดีอ่ะตลกดีนะครับอ่ะซ่อนตรงนี้แล้วกันนะครับในซอกหลืบตรงนี้ก็จะไม่โดนศัตรูยิงจากด้านหลังนะโอเคมารอรับกระสุนอยู่แล้วครับตอนนี้บอกเลยเจอได้ทุกคนโลว์เพลทไปเน้นๆโอ้มิสไซล์วะอุ้ย2นัดไม่เข้าครับไม่เข้าครับเก็บก่อนทนอยู่นะมิสไซล์นะครับด้านข้างโดนอีกแล้วไม่รู้ใครยิงบอทมันยิงแต่เรามองไม่เห็นนะครับจะบอกเลยครับไม่เข้าครับน่าจะเป็นนี่ไงตายละอันนี้เข้าหน้าไปครับทำดาเมจไปหมื่นนิดๆแล้วนะครับถือว่าใช้ได้อยู่เอาคันนี้ก่อนสวิงไฟเออร์นะครับลดอันตรายโอเคทนครับบอกเลยยังทนเหมือนเดิมนะดะเกราะด้านหน้าครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับเราต้องลองดูเรื่อยๆนะครับหลายๆตานะโอเคคันนี้รู้ผลิตน่าจะได้อยู่ยิงแม่นใช้ได้ส่วน AP บอกเลยไม่กลัวครับผมว่าน่าจะบอทมันน่าจะหมดแล้วนะครับอาจจะเหลือคัน2คันน่ะเราต้องไปวิ่งหาเองนะเสียดายครับแต่ก็ถือว่าน่าจะโดนยิงเยอะนะโอ้ยไงมันติดอยู่ตรงนี้เสร็จเราไม่เพื่อนเอือโอ้ยยังไม่หมดนะน่าจะเหลืออีกนั่นไงคันหนึ่งไปทันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะโอเคครับจบตานี้ถือว่าเกราะใช้ได้เลยนะครับยังคงหนาเหมือนเดิมนะครับเหมือนว่าปีที่แล้วยังไม่เปลี่ยนนะครับโดนมิสไซล์ก็ไม่ค่อยเข้านะเดี๋ยวเรารอดูสรุปผลครับว่าบล็อกไปประมาณกี่ดาเมจนะครับครับผมสำหรับตาที่ผ่านมานะครับทำดาเมจไป 12,000 นะครับสปอตไป4คิวไป2นะครับได้เหรียญซัพพอร์ตไฟเออร์นะครับแอซซิสต์ไป15นะครับแล้วก็ทีมเวิร์คนะครับผมไม่มีใครตายครับทาร์เก็ตครับแน่นอนนะโดนยิงเยอะสุดนะครับชูตเตอร์ก็ยิงไปเยอะเหมือนกันนะครับเรามาดูอันดับนะได้ที่2นะครับแพ้มาเดอร์2นะอุ้ยมาเดอร์2ทำดาเมจไป 23,000 เลยเหรอมาเดอร์2มันเป็นรถอะไรวะรู้นะว่ามันเป็น AFV นะครับเป็นรถหุ้มเกราะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันโหดตรงไหนนะครับคือไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเห็นคนเล่นแบบใกล้ๆด้วยนะครับ
มันเป็นรถยิงมิสไซล์หรือเปล่าหรือรถอะไรก็ไม่รู้นะโอ้แต่เขาทำดาเมจไปเยอะมากครับอันนี้ก็ต้องยอมจริงนะโอเคเรามาดูบล็อกดาเมจนะครับตอนนี้บล็อกไป 9,200 นะครับไม่ถือว่าเยอะนะสำหรับผมไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับแบ่งเป็นยิงไม่เข้านะครับ 7,900 แล้วก็ยิงแล้วแฉลบเนี่ยอีก 1,300 นะครับโดนไปทั้งหมด87นัดนะครับแล้วก็โดนดาเมจไปทั้งหมด 1,100 กว่าๆด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นตาแรกนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันอีกสักตา2ตาแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับกับชันเจอร์1ฟินคันนี้นะครับเอาละครับมาต่อกันเลยครับใน Operation Force Bite นะครับระดับ Hard กับ Challenger 1คันนี้นะครับโหด้านนี้พายุหิมะพัดแรงมากครับมองอะไรไม่เห็นเลยนะความสวยงามของลาย Challenger 1เราก็โดนกลบไปเลยนะครับด้วยพายุหิมะนะรู้สึกว่าศัตรูจะเกิดข้างหน้าเรานะนี่ไงความแม่นยำนี่ใช้ได้ครับไปด้านซ้ายด้านซ้ายเดี๋ยวก่อนดันมากไม่ได้นะเดี๋ยวโดนด้านซ้ายยิงนะเอาหายคันนี้ก็ได้วะปืนค่อนข้างอุ้ยสายปืนค่อนข้างเล็งไวดีนะครับแต่เวลาขยับนิดเดียวคือเป้ามันจะขยายใหญ่มากเลยนะแต่ยังดีครับที่ระยะเวลาในการเล็งมันไวนะครับ1กับ2วิเองนะเมื่อกี้มิสไซล์ไม่เข้านะเก็บคันนี้ก่อนแต่รีโหลดมันถ้าเร็วกว่านี้สัก1วิอ่ะมันจะพอแบบพอดีอ่ะผมว่ารีโหลดมันดูช้าๆไปนิดนึงไปจังหวะนึงนะครับสำหรับผมนะโอ้มิสไซล์ไม่เข้านะคันนี้เมื่อกี้มันยิงมิสไซล์ใส่เราไม่ตายว่ะเรารีบไปแคปก่อนแล้วกันนะทำภารกิจนะครับเฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนบุกอย่างนี้โอ้ยถอยไปโลว์เพลทไปเฮ้ยไม่เข้าเว้ยเพื่อนเราไม่ทนมิสไซล์นะครับไม่ทนเหมือนเรานะเรานี่โคตรโหดครับไม่เข้าครับโดนมิสไซล์ไปเยอะแล้วนะตานี้แต่ว่าไม่เข้าสักนัดเลยนะครับเลือดยังเต็มอยู่เลยนะใช้ได้ครับเรายึดจุดนี้ก่อนโอ้โหจุดที่2อยู่โคตรไกลสวยแล้วนี่แหละคือข้อเสียของด่านนี้เลยนะไอ้จุดที่2เนี่ยมันจะสุ่มนะครับบางทีก็จะได้จุดที่อยู่ใกล้ๆนะครับบางทีจะได้จุดที่อยู่ไกลๆแบบนั้นนะครับซึ่งไอ้จุดไกลๆแบบนั้นน่ะคือหายนะครับผมบอกเลยแล้วแบบ Challenger เรานี่ความเร็วไม่สูงด้วยนะครับกว่าจะไปถึงนี่น่าจะแย่นะแล้วเพื่อนเราไปทางนู้นกันทำไมวะเนี่ยเราให้ดิเขาให้ดีเฟนส์จุดนี้บ้าเอ้ยนี่ไงบอร์ดมาเริ่มแคปละอีก47วิแล้วผมมาคนเดียวด้วยประเด็นสวยครับบอกเลยว่าสวยครับ30วิละอ๋อดูสปอร์ตอีกบ้าเอ้ยโอ้ด้านข้างสงสัยอ๋อนั่นไงมันต้องรีบวิ่งอ่ะมันกันข้างโอ้แต่ไม่อยากดูดีกว่าโอ้โหมาอีกละเดี๋ยวหันหน้าสู้แล้วกันเมื่อกี้เพื่อนยิงบอทให้แล้วนะครับโอ้ยเราต้องรีบไปแล้ววะต้องโดนยิงอ่ะต้องยอมอ่ะด้านหน้าก็มาอีกอู้ไม่โดนนี่ไงบอดเต็มเลยครับโอ้ด้านหลังก็โดนเพื่อนโคเวอร์ทีป่าเอ้ยนี่เอเรียสไม่น่าจะมีปัญหานะโอ้ดีไซน์ไม่เข้านะครับอุ้ยอันนี้ก่อนมิสไซล์โอ้เลือดลดไปครึ่งหลอดครับโอเคเดี๋ยวตามไล่ยิงเอเรียสก่อนนะครับโหลว์เพลทไปโอ้ด้านข้างบ้าเฮ้ยมิสไซล์ตาย
ตายกดซ่อมเลยบ้าจริงเวเลียสก่อนโอ้โหเพลทเหลืองโอเคโอ้โหเอาโมแรกครับล้างกระสุนแตกครับเออยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างวะนี่คันนี้ยังไงอยู่เฉยแบบนั้นแหละโหลดไว้ได้ไหมครับเออคือจริงๆเราไม่ควรจะต้องใช้ไอเทมเพิ่มเลือดแบบนั้นเลยนะครับแต่ดูเพื่อนเราดิเพื่อนเราเหมือนเขาไม่รู้ว่าควรจะต้องมาป้องกันจุดนี้แล้วถ้าเราไม่มาเมื่อกี้นะครับก็แพ้เลยนะยังไงชนเซ็งวะเอ้าโอ้ค้างเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้การค้างนะครับเล็กน้อยอันนี้อ๋อตายก่อนอันนี้ไกลเกินยิงไม่โดนนะเดี๋ยวต่อไปลองใช้กระสุนหัวระเบิดดูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะจริงๆดาเมจมันก็ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับหัวระเบิดของชันเชอร์หนึ่งนะนี่ป้อมปืนโหดมากคือกระสุนมันไม่ได้แรงนะแต่ว่ามันทำของในรถพังไป2ชิ้นเลยครับแดงไป2ชิ้นนะแล้วพอรถตายไป1ครับโหดจริงครับไฟไหม้ด้วยนะครับโอ้โหนี่แหละความโหดอย่าเรารีบไปจุดแคปก่อนเวลาโอ้ยสายคันนี้เฮ้ยโอเคหยุดเวลาได้ครับปืนกลยิงมาเหอะบอกเลยไม่กลัวยัดหน้าไปรางกระสุนแตกนะครับแค่เหลืองไม่แดงคันนี้สบายละคันนี้ยังไงเพื่อนเก็บผมโหลดอยู่ฮะเก็บมันเออโอเคครับปุ๊บรถสปอร์ตได้ไงวะใครเห็นเรานี่ไงด้านซ้ายครับโอ้ด้านหน้านี่วะด้านซ้ายปล่อยมันนะครับเอาคันนี้ก่อนมิสไซล์โอเวอร์เพลย์ไปซ่อนตัวรถก่อนโอเคสายยิงหน้าไม่เข้านะครับข้างเข้าอยู่ข้างหลังอีกคันครับมันอืดมากเลยอ่ะจบฮะก็จีจีครับจะบอกว่าจีจีไหมผมเซ็งอย่างหนึ่งที่ผมไม่ควรจะได้ต้องได้ใช้ที่เพิ่มเลือดเลยอ่ะเพื่อนเรานี่สิก็ไม่อยากโทษเพื่อนเลยนะเขาอาจจะไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวไปดูสรุปผลกันนิดนึงแล้วกันเนาะเอออย่างนี้หน่อยนะครับทำไป 15,500 กว่าๆนะครับแล้วก็แอสซิสสปอตไป21นะครับคิวไป7นะได้เหรียญชูเตอร์นะครับแล้วก็บลูสตาร์ครับผมค่อยสมกับที่เราใช้ไอเทมหน่อยนะแล้วก็ได้เหรียญทาร์เก็ตนะครับโดนยิงเยอะมากๆนะครับได้ที่1ของทีมนะครับเรื่องดาเมจเป็นที่1ด้วยนะครับผมแอซิดดาเมจก็เป็นที่1ด้วยนะครับต่อมาก็บล็อกดาเมจนะครับตอนนี้บล็อกไป 13,300 นะครับใช้ได้ครับแบ่งเป็นยิงไปเข้า 1,800 นะครับแล้วก็ยิงแล้วแฉลบอีก 2,500 นะครับโดนยิงไปทั้งหมด245นัดแต่ว่าน่าจะเพราะปืนกลนะครับนับปืนกลด้วยนะครับกระสุนของปืนกลมันก็เลยดูเยอะนะจริงๆถ้าเป็นกระสุนมิสไซล์ก็ไม่น่าเกิน50นัดนะครับโอเคโดนดาเมจไปทั้งหมด 3,600 นะครับก็แน่นอนไอ้ช็อตที่เราบุกเข้าไปในวงแคปนั่นแหละไปป้องกันวงแคปนะครับอันนั้นคือก็ต้องโดนนะฮะต้องยอมโดนนะครับไม่งั้นก็แพ้ฮะมันต้องมีการเสียสละกันบ้างใช่ไหมล่ะโอเคครับก็อีกสักตานึงแล้วกันนะผมอยากเล่นต่ออีกสักนิดนึงนะครับป่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในการโอเปอเรชั่นเอ้ยอยู่นะอยู่กันใน Operation Harbinger นะครับมั่วละเบอร์ละว่าแล้วก็อิงระเบิดควันซะเลยครับโชว์ของครับสวยปะล่าระเบิดควันสีเขียวโคตรเห่อคนอื่นเขายิงเป็นสีเทาไงเราเด่นคนเดียวนะครับ
โหแล้วเพื่อนเราไม่คิดจะมาลายนี้เลยเหรอไอ้ Challenger 1อีกคันนะโหไม่มาช่วยผมชนเลยนะโคตรใจดำมันเป็นไรฮะจากตาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวๆๆใจเย็นใจเย็นป้อมปืนได้ไหมโอ้ไม่โดนก็จากตาที่ผ่านมาผมคิดว่าน่าจะทนได้อยู่นะเชนเจอร์ต้องบอกว่าถึกมากนะครับแผ่นนี้ก็ยังคงถึกอยู่นะครับโดนมิสไซล์ยังไม่เข้าเลยนะแถมตานี้เราได้เป็นท็อปเทียร์ด้วยครับขึ้นไปยิงเลยฮะโลว์เพลทไปเดี๋ยวนะคันเมื่อกี้อยู่ไหนเราแวบนี่ไง AP ไม่กลัวครับบอกเลยเออเพื่อนเก็บเองเก็บเองทีนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดศัตรูน่าจะอยู่หลังเนินนี้นะครับถ้าเอค่อยๆขึ้นนะเดี๋ยวโดนสอยนี่ไงมาละอุ้ยด้านซ้ายวู้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 เยอะไปอุ้ยไม่เข้าด้วยติดก่อเสริมหรือเปล่าเออเพื่อนสุดยอดยอดนี่ไงตรึมไม่เข้าครับเดี๋ยวเราค่อยๆขึ้นไปสปอตให้เพื่อนยิงนะครับโอ้นี่ไงเต็มเลยโอ้ยไม่เข้าถ้าเป็นคันอื่นนี่ระเบิดไปแล้วครับโดนมิสไซล์ขนาดนี้นะแต่บอกเลยว่าถ้าเราแอซิดขนาดนี้นะครับน่าจะได้ที่1 นะขอยิงคันนี้ก่อนโอ้โหไม่เข้าโอ้ยข้างหลังอุ้ยไม่เข้าครับเดี๋ยวหันตัวเร็วเร็วเร็วเฮ้ยอย่ามาข้างอย่ามาเอ้ยขอบใจแอซิดครับผมคันนี้ยังไงอันนี้เป็น ABT นะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะล้อไปดิเออล็อกล้อครับให้เพื่อนยิงครับเฮ้ยเดี๋ยวโอเคสติงเรย์โอ้ทรายครับรอหันหน้าไปพอดีนะโชคดีมากไอ้จิ๋วขึ้นมาเพื่อนเจ็บดิเจ็บน้อยไม่เข้าจ้ะอันเราเก็บสติงเรย์เองครับผมโอ้บอกเลยโหดมากครับเลือดไม่ลดเลยนะครับโคตรโหดครับโอ้ชันเจอร์หนึ่งอีกคันเข้าไปในเมืองนี่หว่าถึงว่าทำไมเขาไม่มาช่วยเราอ๋อเขามาชนเมืองนี่เองนะครับโอเคงั้นเราต้องรีบช่วยเขาละทีนี้เอ้าไม่โดนโอ้โอเยอะๆอู้มีสายครับโอ้สวิงไฟน่ากลัวอยู่นะเฮ้ยด้านข้างเก็บสวิงไฟก่อนแล้วกันนะครับมันถอยหนีว่ะปล่อยไปแล้วกันนะอู้เด็ดมาใกล้เกินโอ้ยิงไม่โดนตกใจอยู่ดีก็โผล่มาอีกบ้าเอ้ยมันต้องโดนว่ะต้องโดนแล้ววะเฮ้ยมันไฟไหม้ครับไฟไหม้เหรองั้นก็ไปลงนรกซะเถอะครับแอมโมแรกแตกด้วยนะครับโอเคแคปเรียบร้อยนะครับทีนี้บอทจะถาถมกันมาหาเราแน่นอนแล้วทีนี้ช่วยแดนอ๋อไม่เข้ายิงติดช่องมองตามไปเก็บเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสวิงไฟเออร์จะไปไหนหนุ่มอุ้ยเฉียวหน้าเพื่อนเรายิงไม่โดนเราเก็บเองอันนี้ต่อครับโอ้ข้างหลังอุ้ยเพื่อนเราโดนเอสไอ้มิสไซล์เดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อนอ๋อชนไม่เข้าเลยอ้าวสวยละตอนนี้สวยละโอ้โหนี่ไงอยากเจอเยอะสมใจโอ้โหมิสไซล์ครับเดี๋ยวต้องรีบเก็บทีละคันนะครับเอาสวิงไฟคันนี้ก่อนแล้วกันเก็บเองโอเคนี่ก็ดีเฟนต์จุดนี้นะครับผม
มินิ2คันเชอรี่โอ้โหเชอรี่แดงไอ้ตอนแรกนี่ว่ะอันนี้ก่อนอู้ไม่เข้าโอเคโอ้ยไม่ทันนี่ก็ได้อืมนะยิงเราไม่เข้าหรอกเพื่อนเรานี่โคตรหนาเฮ้ยสวิงไฟข้างหลังเอาสวิงไฟก่อนครับอืมติดธงอังกฤษมาด้วยเอ้ยไม่ใช่ธงอังกฤษธง UK เฮ้ยอุ๊ยสวยละข้างหลังมาเดี๋ยวชนอืมอุ๊ยเพื่อเราเจ็บไปก่อนนึกว่าเราชนตายครับ XM1 ครับ XM1 ครับระวังข้างหลังครับโอ้ยเพื่อนเราโดนยิงละอุ๊ยบ้าจริงเมื่อเขาว่าสองคันเอา XM1 แล้วกันจะตายละเฮ้ยเมื่อเขาว่าไม่เมื่อเขาว่าไม่ยิงบอทบ้านี่มันฉลาดวะมันเข้าด้านข้างฉลาดเลยเองยิงเข้าไหมเนี่ยไม่น่าเข้าครับเอาคันนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยเอา XM1 ก่อนโหอะไรเนี่ยเอ้ามี M1 A1 มาอีกโถ่ถึงว่าโดนยิงรัวๆเดี๋ยวก่อนไม่ได้ครับต้องเพิ่มละต้องเพิ่มเลือดละตรงนี้ได้ไหมโอเคเข้าอยู่แต่อันนี้มันยิงเข้าได้ไงวะเป็นแค่เมื่อเขาว่าแท้ๆอุ้ยไม่เข้าครับตรงนี้ดิโหไม่เข้าโอ้โหไอ้เมื่อเขาว่านี่มันยิงเข้ารัวๆเลยวะโอ้เอ้ยโลว์เพลทเขียวครับอืม M1 A1 ได้อยู่โอเคเมื่อเขาว่าหันหน้าไปละเพื่อเราช่วยยิงนะงั้นอุ้ยงั้นเอาด้านข้างเมื่อเขาว่าก่อนตรงนี้โอเคนายคนเดียวแล้ว M1 A1 เน้นไปแล้วชาร์เจอร์อีกคันไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้าครับโอเคหันหน้าไปยิงชาร์เจอร์เพื่อเราละงั้นข้างหลังเน้นๆครับโอ้เอ้าไอ้ตรงนี้ยังไม่ตายเหรออยู่มาตั้งแต่โอ้โหมันอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยอืมเก็บเองกันได้เฮ้ยเพื่อเราตายไป2คันตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยครับคือเราตอนนี้เราสู้กันอยู่เอาจริงๆนะคือสู้อู้ข้างหน้าน่ะก่อนคันนี้ก่อนชลีแดนไอ้ตอนแรกเลยนี่หว่ายังไม่ตายด้วยนะเหมือนสู้อยู่2คันน่ะเพราะเรามี SPG คันหนึ่งนะครับเป็นรถซัพพอร์ตไงเหมือนผมอยู่ในสนามรบกับชาร์เจอร์อีกคันหนึ่งอ่ะโหแล้วมันเหลืองอ่ะเรายิงไม่ได้ดิตรงนี้ได้ไหมโอ้เพลทได้ไหมมันเหลืองหมดเลยวะไม่โดนอีกเจริญคนละเพื่อนเราทำไมยิงเข้าเนี่ยเหลืองๆแบบนี้เนี่ยนะไอ้เขียวครับโอ้โหป้อมค้างโอ้โหมีการยิงส่งท้ายเว้ยโอเคครับ GG ครับผมโหโดนยิงเยอะอยู่นะตอนนี้น่าจะบล็อกไปเยอะพอสมควรนะครับพอสมควรนะเดี๋ยวรอลองไปดูสรุปผลนะครับผมโอเคครับก็ทำไปทั้งหมด 16,900 ดาเมจนะครับสปอตไป42คันนะครับฆ่าไป12นะได้เหรียญชูเตอร์ครับผมยิงไปเยอะนะครับแล้วก็บลูสตาร์ที่1นะครับแล้วก็ทาร์เก็ตครับแน่นอนนะโดนยิงเยอะสุดในทีมนะครับอ่ะก็ทำดาเมจไปที่1ในทีมนะครับผมเยอะกว่าชาร์เจอร์1อีกคันนิดหน่อยนะครับแต่แอสซิสต์เราเนี่ยเยอะมากๆนะครับแอสซิสต์ดาเมจไป 15,000 นะครับดำโด่งเลยนะก็เลยทำให้เรามาเป็นที่1แบบใสๆเลยนะครับได้ 2,400 EXP นะครับผมมาคราวนี้เรามาดูเรื่องบล็อกดาเมจกันบ้างนะตอนนี้บล็อกไป 16,000 นะครับใช้ได้ครับพอใจครับผมพอใจมากเลยสำหรับเทียร์7นะครับแบ่งเป็นเจาะไม่เข้านะครับ 12,000 นะครับแล้วก็ฉลับอีก 4,300 นะครับโดนไปทั้งหมด120กว่านัดนะครับแต่ว่าเราโดนดาเมจไปทั้งหมด 4,600 เลยนะก็คือเราตายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเรามีไอตัวเพิ่มเลือดไงก็เลยรอดมาได้นะครับตานี้คือตานี้ต้องบอกเลยว่าโดนยิงเข้าเยอะนะเพราะว่าคืออย่างแรกเลยคือเราไม่มีเพื่อนอีก2คนเนี่ยเพื่อน2คนเราตายไปก่อนเนี่ยก็เลยไม่มีแบบคนคอยช่วยป้องกันด้านข้างอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยโดนยิงไปเยอะหน่อยนะตานี้แต่ผมพอใจครับกับเรื่องบล็อกดาเมจนะครับผม
เอาแล้วครับผมสำหรับการลองเล่นเจ้า Challenger 1ลายฟินแมคคูในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอหยุดลงออยพีเท่านี้ก่อนนะถ้ามาถามความคิดเห็นของผมนะครับกับ Challenger 1ในแพทนี้นะครับบอกเลยว่ายังคงโหดเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนโหดยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังคงโหดเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็ยังคงอยู่ครับคือความอืดของมันนั่นเองนะครับคือถ้าโดนศัตรูเนี่ยล้อมเยอะๆนะครับเข้าด้านข้างอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นปัญหานะครับก็คือสรุปง่ายๆเลยว่าเป็นรถถังที่ความคล่องตัวต่ำนะครับแต่ว่าเกราะหนาสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ดาเมจโอเคไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยนะครับแต่รีโหลดเนี่ยผมว่าดูออกจะไปในทางที่ค่อนข้างช้านะแต่ก็ไม่ช้ามากครับเราสามารถซื้อไอเทมมาติดเพื่อลดเวลาการรีโหลดได้อีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถถังที่เล่นสนุกมากๆอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับ Challenger 1นะครับแนะนำเลยนะสำหรับคนที่ชอบสไตล์การอยู่แถวที่1นะครับปอกหน้านะแทงกระสุนอะไรอย่างนี้ชอบโดนกระสุนยิงแต่ไม่เข้าอะไรอย่างนี้เหมือนผมนะครับต้องบอกเลยว่านี่แหละคือสไตล์การเล่นของผมเลยนะครับ Challenger 1เป็นรถถังที่ตอบโจทย์ผมมากๆนะครับผมชอบมันมากๆแล้วก็รู้สึกไม่เสียใจเลยนะครับที่ซื้อเจ้า Challenger 1 Line Fin Macu คันนี้มานะครับใช้เล่นเก็บตังได้อีกด้วยนะครับสุดยอดไปเลยฮะลายสวยด้วยนะครับอวยไปไหนใช่ไหมโอเคขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในลองรถคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมบารอนขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ